new Miss Universe is ชุดราตรีผ้าไหมไทยแรงบันดาลพระทัยจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ถูกรังสรรค์มาในรูปแบบชุดไทยเกาะอกใช้ผ้าไหมเรียบและผ้าไหมแพรวาตกแต่งและจัดวางผ้าบนหุ่นเน้นจับผ้าให้มีความพริ้วไหวเป็นธรรมชาติพร้อมกระโปรงทรงแบบกรีกผสมผสานระหว่างความเป็นไทยในชุดช่วงบนกับความเป็นสากลในชุดช่วงล่างออกมาได้อย่างลงตัวเป็นหนึ่งในชุดที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานให้เดมี่ลีเนลปีเตอร์มิสยูนิเวิร์ส2017ที่จะสวมใส่ในค่ำคืนงานไทยไนท์5ธันวาคมนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากท่านหญิงสิริวัณวรีนะครับท่านก็ได้มีการออกแบบชุดนะครับได้รับตอบรับจากทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกราบบังคมทูลเชิญพวกท่านให้เป็นดีไซเนอร์นะครับท่านก็ตอบรับมีพระมหากรุณาธิคุณตอบรับแล้วก็ปวดก้าวปวดกระหม่อมมานะครับแล้วตอนนี้เองชุดของทางเดมี่เองหรือชุดของทางคุณนิ้งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็2ชุดนี้เป็นชุดที่ไฮไลท์มากนะครับเพราะว่าสวยงามมากต้องดูกันตรงพอดีไม่รู้จะพูดยังไงฮะแต่บอกว่าเห็นแล้วแบบสวยงามจริงๆพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถมากๆสมที่เป็นดีไซเนอร์ท็อปของประเทศไทยเรานะครับอันนี้นะคือจะเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะโดยเฉพาะในแง่ของผ่านทางด้านผ้าไหมไทยของเราส่วนชุดราตรีผ้าไหมไทยที่ประธานให้โสภิดากาญจนรินทร์ Miss Universe Thailand 2018สวมใส่ในค่ำคืนไทยไนท์เป็นชุดโทนสีฟ้าที่ได้รับเขาโครงมาจากชุดในคอลเลกชันสิริวัณวรีกูตูออกแบบตัดเย็บชั้นสูงแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เช่นกันใช้เทคนิคร้อยและปักลูกปัดแบบโอกูตูใช้ผ้าไหมมัดมีและผ้าไหมแพรวามาผสมกันโดยทุกพื้นที่บนผืนผ้าของชุดถ่ายทอดความเป็นนกยูงสัญลักษณ์ประจำแบรนด์สิริวัณวรีสะท้อนถึงความสง่างามในแบบผู้หญิงพูดกันตรงๆว่าไม่มีที่ติเลยครับพูดว่าสวยไปหมดทุกอิริยาบถสิ่งที่พี่เห็นและพี่ชอบที่สุดและขนลุกที่สุดก็คือในแง่ของรูปตัวนกยูงนะครับที่พระองค์ท่านทรงออกแบบแล้วก็ใช้วิธีการปักนะฮะดีเทลมันละเอียดมากละเอียดจนไม่คาดคิดเลยครับว่ามันคือดีไซน์แล้วมันก็ใช้งานฝีมือนะครับเท่าที่ได้สัมผัสกับคนที่เขาปักเขาบอกว่าเขาใช้เวลาเกือบ2เดือนในการปักตัวนี้ตัวเดียวนะครับโหมันละเอียดมากละเอียดจนเราไม่คิดนะครับว่าเป็นงานที่ใช้มือทำละเอียดจริงๆฝีมือมากๆที่น่าสนใจในงานไทยไนท์คือการรวมตัวของ19ดีไซเนอร์สัญชาติไทยสายเลือดใหม่ที่ออกแบบชุดราตรีเพื่อให้เหล่าสาวสวยผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018สวมใส่เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านความงามวิจิตรบรรจงของผ้าไหมไทยภายใต้คอนเซปต์สีมงคลประจำวันของคนไทยที่ไล่เรียงจากวันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์การจัดงานไทยไนท์ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe 2018จะจัดเลี้ยงต้อนรับเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดจาก95ประเทศทั่วโลกก่อนเปิดให้ผู้ร่วมงานชมความสวยงามของผู้เข้าประกวดอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเดินโชว์ในชุดราตรีผ้าไหมไทยกลาง Reception Hall โรงแรมดุสิตธานีที่จะเนรมิตเป็นเวที Catwalk สุดยิ่งใหญ่พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษประมูลของที่ระลึกจากสาวงามโดยรายได้จะมอบให้กับองค์กรการกุศล Oh,